อย่างห้าวเลยอย่างห้าวเลยอย่างเงี้ยไปทั้งนั้นไอ้สี่ตัวสี่ตัวเว้นสี่ตัวสี่ตัวไหวไหมเนี่ยเออสี่ตัวสี่ตัวเออสี่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 รอดอยู่เว้ยรอดอยู่ไม่ดีที่อะครับแต่มาอะไรอะไรคนสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legends แบ่งๆนะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นชิปอีกแล้วนะครับผมชิปตัวใหม่ตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาเล่นตำแหน่งตานะครับผมไม่เล่นรวมนะไม่รวมแล้วเล่นตารอบนี้เล่นตาครั้งแรกเราก็จะมาบัฟเลดก่อนเลยครับผมบัฟเลดเพราะมันอยู่ใกล้นี้ด้วยนะใกล้ใกล้เต่าน้ำน้องลิโพครับผมเราจะไปเก็บเต่าน้ำต่อตามไปก่อนสกิลหนึ่งนะครับผมเอาสกิลหนึ่งมาทุบนะครับผมคูดาวโคตรเร็วคูดาวประมาณ5วินะครับมันบอกไว้อยู่ถ้าเอาสกิล2ก่อนคือมันคูดาวเป็น12วิเปล่าประมาณนี้มันนานเกินไปโอ้การถึงเปี้ยถึงเปี้ยเลยนะฮะรีบฟาร์มรีบหนีผมรีบฟาร์มรีบไปแล้วก็ตอนนี้ทีมเราจะมีนักยิงทั้งหมด2คนนะครับผมมีมอสโคฟนะครับผมมีเมลิซ่านะครับผมที่เหลือก็จะเป็นอันดัตกับกรูนะครับผมเมลิซ่านี่เป็นสกินใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นสกินอะไรนะสตาร์เคิลนะครับผมสกินออสตาร์นะครับออสตาร์ว่าดีน่ารักสวยเอฟเฟกต์สวยดีนะครับผมอยากได้ครับผมแต่ผมมีตังค์เลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นนั่นไงจริงด้วยโอ้มาเล่นบัฟเราอ่ะมาเล่นตาเรามันจะเล่นบัฟเราจะเล่นบัฟเรามันเล่นตีบัฟเล็กของมันแล้วก็วนมาข้างล่างเลยนะครับผมวนมาหาของเราเลยเรียบร้อยครับผมไปแล้วฟาร์มต่อไปครับผมอย่าเลนเคลียร์เลนดูดิโอเคตรงกลางมี2ตัวนะมีชิปแล้วก็มีคารี่ใช่ไหมเราตีเต่าเลยดีกว่าครับผมเข้าเลยอยู่นะไม่มีใครควรใช่ไหมไม่มีใครควรได้เอาเต่าชิวเลยนะเขาเกิดมาน่าจะไปตีบัฟก่อนนะสำหรับรูบี้นะครับผมไปตรงข้ามรูบี้ป่านะเอาเรื่องอยู่ครับผมรูบี้เราต้องมีตัดเลือดสู้กับเขาอะตรงนี้เขากำลังมาท็อปฟอร์มเอาแตกไปอีกแล้วเมลิซ่าโดนชิปเล่นเอาแตกแล้วผมว่าโดนลุมนะลืมสังเกตเลยอ่ะสองตัวครับผมสองตัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยเหรอมามึงเวทบัฟกูเลยเหรอหืมเอาป่ะเดี๋ยวกันเลนก่อนแล้วกันมันไส้ชะมัดเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รอชาร์จรอบัฟบับบูเรามีหน้าที่ฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครตัวนี้เล่นได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยอึดมากนะครับผมถ้าโดนลุมก็คือแตกเหมือนกันนะมันเป็นพวกกึ่งแทงค์ครับผมเป็นประเภทซัพพอร์ตกึ่งแทงค์อาเมจจะเป็นพวก CC มากกว่าอย่างนี้ครับผมเข้ามาทุบอ้าวทุบไปสตันแตกเห็นไหมไม่ได้กดให้เติมมากดอัลติมามันเติมไม่ทันไงเออแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตรงกลางอีกแล้วตรงกลางตลอดเลยฮะเติมไม่ทันครับผมถ้าเกิดเราเติมเมื่อกี้ทันก็จะมีโอกาสพลิกไฟได้อ้าวใช้ไม่ได้ไปกลางไปกลางไปปึ๊บสกิล2คูดาวนานอยู่นะไปใช้ทีก็คือไม่เข้าก็หนีอ่ะใช้ทีไม่ได้ครับผมสกิลก็ที่อะไรนี่ทุบไปตอนนี้เข้าลึกเลยได้ไหมเพื่อนนี่ตัดไปมันยิงฟรีอะคารี่เออนั่นแหละเฮ้ยมาฟารามิดใจเย็นๆฟารามิดจะพ่นน้ำมนต์ใส่ไม่ได้ตามต่อนะผมตามต่อเลยถ้ามันเป็นตัวที่เกาะหนาๆนะครับผมแบบปาเซียนะครับผมเป็นตัวอันนั้นปาเซียนี่คือเกาะหนาเลยนะตามสเกลนะครับผมเกาะหนาเลยเป็นแทงก์ตาเลยแทงก์สุดๆนะครับแล้วก็มีแพนด้าอย่างเงี้ยแพนด้ามันมีลูกเล่นของมันก็คือดาเมจจะแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมซึ่งพวกนี้เอาไปเล่นป่าสบายครับผมเฟสลีนมันออกแบบมาเพื่อเล่นเป็นแทงค์ป่าอยู่แล้วอ่ะเออมันเหมาะมากๆเลย
ออกแบบมาเพราะว่าตอนนั้นกระแสแท้งตากำลังมาเนี่ยเป็นไงง่ายไงมันลัดมันลัดครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะผมพยายามเติมไฟเพื่อนเรื่อยๆครับผมสำหรับเราเป็นแท้งป่าด้วยเนาะไปตามต่อครับผมตามต่อเราไปดูเต่านะต้องดูเต่าครับผมดูเต่ามันต้องคาบอยู่เต่าหรือเปล่าไม่มีนะผมไม่มีเล่นเต่าเลยนะครับผมไม่กลัวครับไม่กลัวมาโอ้ยกดอันตีไม่ได้นะกดบัฟไม่ได้ได้ไหมนี่ไฮกวนใช่ไหมแรมแรมเลยไงแรมเลยเอาตีบัฟต่อครับผมเอากลางมาอีกแล้วแหมกลางนี่มีประเด็นบ่อยนะเนี่ยกลางนี่มีประเด็นบ่อยนะครับผมว่าผมกำลังคิดอยู่ไงว่าอยากจะซื้อเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าจะซื้อได้ไหมสปาร์เกิลไอ้เมลิซ่าเนี่ยมาชนกันโหแลกกันชนคนละหมัดนี่ครับผมนี่ชนคนละหมัดมาดิต่างคนต่างเปิดอันตีอ่ะเพื่อนจะมาไหมล่ะเพื่อนจะมาไหมล่ะไม่เป็นไรเราจะตีแรงกว่าเพราะว่าเราจะเป็นดาเมจนะครับผมดาเมจหลักๆของตัวแท้งตัวนี้นะครับผมที่จะเอามาใช้ก็คือเข็มขัดของแท้งน่ะทูดาเมจอ่ะเข็มขัดทูดาเมจเข็มขัดสายฟ้านะครับและเป็นไม่จะเป็นแมคานิกที่ทำให้เป็นดาเมจนะครับผมเป็นทูดาเมจแล้วก็สโลว์ศัตรูด้วยคือบ้าซีซีมากๆเลยตอนนี้ออกเวทก็ได้นะเพราะว่าดาเมจมันเป็นเวทนะดาเมจของชิปเป็นเวทนะครับผมแทบจะ 100% เลยเดี๋ยวขอเช็คคุ้มแถวๆนี้ก่อนนะว่าจะมาตีคลิปแล้วแต่ว่าเห็นมอดครบตีแล้วช่างมันเถอะดักครับผมดักต่อไปเฮ้ยเอาเลยอันดัตเมลิซ่าได้ก่อนล็อกเป้าเมื่อกี้ได้เชื่อก็มาดูดิไม่มีอ้าวแต่ว่ามาทางนี้ว่าเฮ้ยนี่ครับสตันปั้งทีนึงแตกครับผมสวยครับผมนะเดี๋ยวมาแล้วฟาร์มิดเฮ้ยระวังเยอะมีการปิดข้างด้วยนั่นแหละครับผมสกิลหนึ่งของชิปครับผมเป็นการกระแทกเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆครับผมพอแค่ไม่โดนขัดนะก็คือทุบ1ทีติดสัญลักษณ์ใช่มั้ยติดสัญลักษณ์นี่ครับผมปึ๊บแล้วมันติดสตันนะครับผมถ้าเราตีธรรมดา1ครั้งติดสตันนะครับเรียกเพื่อนมาแล้วมาโอ้โหพลมิอันติชนเอ้ยได้มั้ยเอาเลยแตกครับผมแตกเลยเรียบร้อยครับผมไปโอ้ว้าวสวยงามนี่ครับผมอะไรมีคนเดียวแล้วนะคารี่ใส่ห้าวคนเดียวเปี่ยวหัวใจไงครับผมบอกแล้วก็น่ากลัวอยู่นะสำหรับรูบี้ครับผมเป็นตัวที่ตอนนี้กำลังเป็นเมตาด้วยเนาะใช่ไหมแล้วมีคนพูดถึงบ่อยมากว่าตัวนี้ดาเมจแรงนะครับผมเลือดโหดมากเลยเอาไปยืนค้ำเป็นตัวที่เล่นได้ดีนะครับผมคิดว่าเอาไปยืนค้ำไฟหรือว่าไปยืน EP ก็ได้นะมีทั้งดาเมจก็ตัดเลือดไปก่อนดีกว่านะครับโอเคเลยครับผมข้างล่างโอ้โห3ตัวเพื่อนข้างล่างไหวเลยไปไม่ทันนะมอดครบช่างเถอะนะน่าจะออกได้แล้วล่ะแต่อย่าเข้าบ่อยนะระวังอันตรายมอดครบเฮ้ยแต่ว่าได้ไหมมอดครบเล่นไงอาทานโดนไปน้ำโอ้โหเยอะนะนะได้ไหมเพื่อนเฮ้ยได้ไหมนั่นน่ะโอ้โห2ตัวเฮ้ยมาเติมตัวนึงละใจอยู่โอ้โหไปไม่ทันนะเด็กอยากรวมเพื่อนบอกว่าอยากเก็บเห็นเลือดที่เดียวอะไรครับเอามันตรงนี้เลยครับผมนี่ครับผมมาเอาเลยแตกกันนะแตกกันนะได้ไหมอุ้ยมันอันติว่ะโดนผักด้วยเมื่อกี้โดนเฟรมช็อตล็อกเลยแตกสวยงามตรงนี้ต่อเลยเฮ้ยต่อเลยเอ้าแล้วเข้าไปในวาร์ปทำไมเพื่อน โอ้โหเข้าวาร์ปเฉยเฮ้ยได้ไหมนะโอ้ยติดสโลมันมีสโลไงนี่เอาอีกแล้วโดนสโลอีกแล้วโดนตอดสโลครับผมอย่าเข้าลึกกรูใจเย็นๆกรูไม่คุ้มมั้ยน่ะกรูเข้าอย่างนั้นเวิร์กมั้ยวะเพื่อนเดี๋ยวเอาป้อมแตกมาแล้วกรู
อย่าเข้าอย่างนั้นโดนแล้วไงมันพุ่งได้โอ้โหโอ้ยโดนดึงด้วยโดนดึงพารามิดดึงโอ้โหโอ้ทั้งป้อมดาเมจป้อมทั้งดาเมจนาธานอีกโอ้นะครับผมมาฟาร์มต่อครับผมรีบฟาร์มครับรีบฟาร์มรีบทำจังหวะทีมต้องไปให้ทันอะไรวะวาร์ปไปกันเอาสนุกวาร์ปไปเราตามไปนะผมได้บัฟมา1บัฟแล้วอุ้ยเพื่อนมาขนาดนี้แล้วมึงเข้าไปป้อมในเลยเหรอไปอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวรอซ้อน3ตัว4ตัวเฮ้ยๆไม่น่าเล่นเฮ้ยถอยโอ้โหกูโดนเองเลยอ่ะนี่โอ้โห4ตัว5ตัวครบเลย5ตัวครบหมดทีมมาเร็วเกมเร็วซ่อมเร็วไอ้เร็วมาเร็วจริงๆแล้วเราเนี่ยมาอะไรล่ะพี่โหเล่นลึกนะมึงอ่ะเล่นลึกอ่ะเดี๋ยวใจเย็นโหนาธานกับรูบี้ครับผมอ้าวอันตีเลยว่ะก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าไม่อยากใกล้เข้าใกล้เอเข้าใกล้เกินไปไม่ดีอันตรายอะไรรูบี้พูดกว่ามาดิแตกเลยต้องกลับบ้านแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ชนไม่ได้นะผมชนน่าจะแตกถ้าออกหมวกได้จะดีครับผมเพราะว่าหมวกนี่ผมจะไม่ได้กลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะเด้งเลือดไงแท้งหลายๆคนที่เล่นแท้งนะครับก็จะต้องออกหมวกนะครับผมถ้าเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ไม่รู้นะมันมี HP ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีรีเจนให้ด้วยได้รีเจนเลือดโคตรแรงเลยก็เลยแบบเล่นทั้งเกมอ่ะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้แต่ถ้าเป็นมานาหมดก็อาจจะได้กลับเตรียมต่อซ้อนรอซ้อนไหวไหมวะเข้าเลยเฮ้ยติดกัน3ตัวสตันโอ้โหสตันได้แต่ว่ามันมีอันเตียมตะนี่ครับผมนี่แทกคือแทกหน้ารอดหนึ่งเว้ยชิปมันรอดนะรอดสองอะไรมันไม่แตกมาหลอดได้หลอดโดนยกเลยไม่มีสกิลนะโอเคเพื่อนปิดให้ได้ดีไม่โดนกวนไงถ้าโดนกวนนี่คือหลอดนี่คือเสียเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราผมไม่มีสกิลป่าสกิลกดฟาร์มอ่ะนี่เอาฮารี่อยู่ข้างล่างฮารี่ห้าวนะนั่นแหละหมัดเดียวนั่นแหละปั๊บประทีปดีไหมเนี่ยปั๊บลินไปข้างบนนี่ก็ดูก่อนครับผมฟาร์มไปก่อนไปฟาร์มฟาร์มปะบูกลางก็เขากันเลนกลางอยู่นะเลนกลางเป็นเลนที่สำคัญนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลนที่ใกล้ที่สุดนะครับผมใกล้ที่สุดคลิปชนเร็วที่สุดนะครับต้องกันไว้ก่อนไงโอ้ว้าวเฮ้ยลึกอย่างนั้นเลยเหรอลึกอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนโอ้โหไม่เอาไม่เล่นเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยชอบอย่างเลยจังหวะเข้ามาการโอ้ยแรงไปนะเนี่ยคารี่เปิดอันตีตีอ่ะมันแรงจริงผมแล้วที่ตีแทงเข้าลึกๆเลยอิงครับผมเมื่อกี้โอ้โหโคตรเซ็งขึ้นแดงๆเลยไปตรงกลางมี2ข้างบน3โอเคบน3กลาง2เอาชิปมั้งก่อนมาเลยชิปหายแล้วนี่ทุบไปนี่เรียบร้อยแตกครับผมชิปเจอชิปป่ามันแรงอยู่นะแต่ถ้าออกของเวทสักชิ้นนึงแบบเป็นดาเมจเวทก็ได้จะแรงกว่านี้แต่ผมเอาเป็นแค่เข็มขัดก็พอแล้วผมต้องการอึดยืนไฟให้ได้ระยะหนึ่งประมาณนั้นแหละนะครับผมให้เพื่อนเราได้เล่นนะผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวหมาหมูอยู่แล้วนี่เคลียร์เลนไงแท็กได้รอดแล้วทุกคนไปตีรอดกันนะต่อเกิดต่อคืนชีพโลกคืนชีพมีโอเคตามนั้นแหละหยับนิดนึงไม่อยากโดนยกแล้วมันเสียเวลาเป็นวีเลยนี่ตัวกำลังวุ่นวายกับการกันบ้านนะผมเราก็
สบายตรงนี้เราก็ไม่ต้องมีใครกวนละประตูกวนเรายากละแต่ว่าเพื่อนเราตุยไปแล้วเจ๋งจังเลยนะใช่ไหมเฮลิสายังห้าวครับผมยังห้าวเลยอย่างเงี้ยปุ๊บไปสตันเฮ้ย4 ตัว 4 ตัวเพื่อน4 ตัว 4 ตัวไหวมั้ยเนี่ยเอ้ย4 ตัว 4 ตัวเอ้ย4 4 4เอ้ยรอดอยู่โอ้โหแตก4จริงด้วยเกือบไม่รอดครับผมยืนค้ำไว้ให้ครับผมนักยิง2ตัวลุมยิงสกรรมเลยนะตอนนี้เหลือแค่คารี่ตัวเดียวเอาคารี่เอาไงต่อครับอ้าววับมาแล้วครับเพื่อนโอ้ฟิกเกอร์หนีเลยครับเมื่อกี้นี่ปุ๊บไป1ทีครับผมโอ้ยอ๋อลืมไปมีก่อเกิดมีโลกเกิดมีโลกคืนชีพจบเกมเลยแล้วกันนะครับผมแตก5แล้วครับผมสวยๆพี่สวยหลอดโคตรสวยเลยดูดิหลอดเอาเลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้วก็กดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ